รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่นานาจะทำเมนู1เมนูเท็ดดี้จะทำอีก1เมนูค่ะซึ่งทั้ง2คนนั้นจะทำเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์อยู่ตรงหน้าผมแล้วมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าวันนี้ทีมงานของเราเตรียมวัตถุดิบอะไรให้แต่รับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะว่าไม่ว่านานาทำหรือเท็ดดี้ทำความอร่อยคูณ2แน่นอน1 2 3ปึ๊บโอ้โหผมกินอยู่ประจำผมแทบจะนอนกอดเลยเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งตักคือเนี่ยทุกคืนก่อนนอนผมนอนอย่างนี้เลย oh, no. นะฮะอันนี้ก็เกินไปนะฮะโอ้โหวัตถุดิบดีมากๆเลยสัปดาห์นี้คุณขาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันยิ่งศักดิ์พูดแล้วพูดอีกว่าข้าวถุงนี้เนี่ยดีดีโจทย์ในวันนี้ก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าข้าวตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขาคัดเลือกมาเลย5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย wow. ที่แบบหุงรวมกันแล้วเนี่ยมันเต็มเม็ดขึ้นหม้อมากๆนะครับกินแล้วก็นุ่มอร่อยคุณหุงเนี่ยนะคะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาเสร็จแล้วขึ้นหม้อสุดๆที่สำคัญข้าวนุ่มอร่อยมากๆเลยล่ะเป็นการผสมของข้าวเจ้า5สายพันธุ์ที่อาจารย์นิสักคัดเลือกทั้งสายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกทั้งปริมาณการผสมมาแล้วว่าหุงง่ายที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถซื้อกันได้เลยนะฮะที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือว่า Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับสั่งกันได้เลยอันนี้เป็นแพ็คอย่างนี้นะฮะ1กิโลแต่อาจารย์เขาจัดโปรโมชั่นนะถ้าเป็นแบบแพ็คแบบนี้4กิโลนะครับส่งฟรีทั่วไทยเพียงแค่380บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้มีข้าวอร่อยๆนะครับติดบ้านไว้ไหนๆข้าวเขาดีขนาดนี้แล้วนานาขอเอาข้าวเนี่ยนะคะมาทำเมนูขนมดีกว่าหลายคนจะบอกว่าซื้อข้าวไปหุงทานกับเมนูข้าวหรือจะเอาข้าวไปผัดอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่วันนี้ข้าวของนานาหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณรู้เปล่าว่าเอามาทำเมนูขนมง่ายๆที่สำคัญอร่อยมากๆกับเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์นะคะถ้าพูดถึงข้าวเจ้าสูตรผสมแบบนี้นะแล้วถามว่าผมจะทำเมนูอะไรปกติเนี่ยแค่หุงปุ๊บแล้วก็กินกับไข่เจียวก็อร่อยแล้วง่ายที่สุดเลย yeah. แต่วันนี้ผมอยากจะทำเมนูพิเศษนะฮะก็คือข้าวผัดซีอิ๊วครับมาดูกันว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเอาละครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่หุงง่ายขึ้นหม้อมากๆนะครับทำอะไรก็อร่อยวันนี้นะฮะเท็ดดี้รับโจทย์นี้มาจะทำเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆนะครับตั้งกระทะก่อนเลยนะครับเอาให้กระทะของเราเนี่ยมีความร้อนก่อนนะครับความร้อนจะกระจายเข้าไปพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปครับพอเริ่มร้อนปุ๊บนี่ขาดไม่ได้จริงๆนะข้าวผัดแบบไทยๆนะครับกระเทียมสับครับผัดกระเทียมจนหอมเลยกระเทียมจะกลายเป็นหอมได้ยังไงผัดกระเทียมจนมีกลิ่นหอมนี่ได้หนึ่งโป๊ะจากนั้นนะครับอันนี้ผมใช้หมูนะครับเป็นหมูสะโพกนะลงไปผัดก่อนเลยกินกันได้หลายคนพอหมูของเราเริ่มสุกนะคะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่ยีนิดนึงแล้วก็เหมือนแกล้งลืมนิดนึงฮะไข่ของเราจะได้เป็นชิ้นหน่อยนะฮะถ้าลืมนานก็จะติดกระทะนะไม่ได้โอเคขอเป็นชิ้นเป็นอันครับจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะหมูผัดกระเทียมแต่โจทย์ของเราเป็นข้าวครับขาดไม่ได้จริงๆไข่เริ่มสุกนะครับหมูของเราเริ่มสุกนะครับผมจะใส่ผักที่มันสุกยากก่อนจริงๆอันนี้เป็นคะน้านะครับแต่ว่าเราก็จะมีก้านด้วยนะฮะมันก็จะเป็นก้านอ่อนๆเนี่ยต้องเอาไปผัดให้เขานุ่มๆหน่อย
หรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากผัดเนี่ยก็สามารถเอาไปลวกก่อนนะครับผัดพอเข้ากันแบบนี้เลยนะครับอ่ะข้าวผัดซีอิ๊วเนี่ยจริงๆหลายคนแบบเขาจะเข้าใจว่าคือข้าวผัดรถไฟนะฮะโอเคจริงๆของผมเนี่ยเป็นข้าวผัดซีอิ๊วแบบต้นตำรับเลยนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เอาละครับผัดให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับสังเกตนะคุณผู้ชมตัวคะน้าของเราตัวใบเนี่ยสีเริ่มสดละเริ่มฟุบแบบนี้ก็คือเขาสุกได้ที่เราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยครับนี่ข้าวอะไรก็ไม่รู้หุงกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะฮะอันนี้เอามาผัดเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยโอ้โหดูโอเคนี่โอ้โหกระดกทีหมูขึ้นมาทั้งแผ่นเลย wow. เอาละครับเราผัดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับอาจจะหลีไฟลงนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวกระทะไหม้ปรุงรสนะครับข้าวผัดซีอิ๊วขาดไม่ได้จริงๆซีอิ๊วดำนะครับแต่อันนี้ข้าวของเราเนี่ยเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องกลิ่นอย่างเดียวใส่นิดนึงมันจะดำจนเกินไปนะแล้วก็ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสหน่อยแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับเราเลยใส่น้ำตาลทรายแทนนะครับอันนี้ช่วยได้นะกลมกล่อมและสุดท้ายนะครับหอมๆจากพริกไทยขาวครับมาผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับหอมมากหอมมากตอนนี้อดใจไว้ไม่อยู่แล้วพอเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคุณผู้ชมนะดูสิสีสันมานะหมูชิ้นสวยข้าวหอมมากนะครับเดี๋ยวผัดให้เขาแห้งๆนิดนึงนะตอนนี้ในห้องครัวของผมหอมมากๆเลยได้ที่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟนะครับแล้วก็พร้อมชิมกันแล้วล่ะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับข้าวผัดซีอิ๊วของเรานะครับนี่ดูข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะฮะตักเสิร์ฟแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบกดใส่พิมพ์อะไรให้วุ่นวายนะครับนี่พอเราใส่ผักที่มีความชื้นนะฮะอย่างตัวมะเขือเทศอย่างเงี้ยฮะข้าวผัดของเราก็จะได้แบบชุ่มฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวผัดซีอิ๊วครับวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กันค่ะวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันยิ่งศักดิ์ของนานาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นวุ้นใสๆหอมๆมีรสชาติหวานจางๆนะคะกับข้าวแล้วชั้นบนจะเป็นกะทิเข้มข้นเลยล่ะจะเค็มๆหอมๆแบบหน้าตะโก้อย่างนั้นน่ะเราจะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปเราจะปักหน้ากะทิของเราหยอดลงไปอย่างนี้ได้แล้วเมนูของเราวันนี้วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยขนมโตเกียวในนมโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีอ
วิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตำด้วยแป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่นมข้นจืดน้ำปูนใสกลิ่นวานิลาและน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันนำมากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ทาเนยสดลงบนภาชนะให้ทั่วจากนั้นตักแป้งที่เตรียมไว้ใส่วนเป็นทรงกลมให้สวยงามพอแป้งเริ่มสุกทาเนยสดและนมข้นหวานให้ทั่วรอจนกระทั่งแป้งสุกพับครึ่งตักขึ้นพักไว้จนเย็นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูขนมโตเกียวเนยนมทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ